เปิด Walk-in ต่ออายุใบขับขี่ได้แล้วซึ่งเมื่อก่อนช่วงโควิดครับต้องจองคิวล่วงหน้าอย่างเดียวล่วงหน้าเท่านั้นครับช่องทางเดียวตอนนี้หลังจากโควิดคลี่คลายก็เริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นก็คือจองคิวก็ได้ท่านก็ได้คิวก่อนแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้จองคิวท่านสามารถ Walk-in ไปที่สำนักงานขนส่งได้เลยก็คือมี2ทางเลือกใช่ครับนะครับก็เขาจะเปิดให้ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตที่เป็นผู้ประจำรถผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ที่เมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันไปนะครับครับผ่านทางเว็บไซต์ dlt-e-learning.com นะครับก็สามารถนำบัตรประชาชนใบขับขี่เดิมผลการที่ท่านสอบผ่านอบรมแบบออนไลน์มาแล้วแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับเข้ามารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าทุกสำนักงานขนส่งนะครับทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับกรณีที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแบบ2ปีเป็น5ปีนะครับสิ้นอายุไม่เกิน1ปีก็ขอรับใบอนุญาตขับรถได้นะครับรวมถึงการขอรับแบบใบขับขี่ระหว่างประเทศนะครับขอรับใบแทนใบขับขี่สูญหายนะครับหรือว่าขอรับหรือว่าต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะอันนี้เข้ารับบริการได้ทั้งแบบจองคิวล่วงหน้าและ Walk-in ก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าใครที่จองคิวล่วงหน้าเขาให้คิวก่อนนะครับ Walk-in ก็ต่อคิวจากนั้นไปครับก็ถ้าจองคิวล่วงหน้าก็ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ใช่นะครับก็จริงๆเลือกได้ว่าจะจองหรือไม่จองแต่ถ้าแนะนำจริงผมว่าจองคิวจะชัวร์กว่าก็สะดวกนะเพราะว่าเขาจะกันที่ไว้ให้เราเลยว่าคุณจะไปที่ขนส่งจังหวัดระยองวันที่นี้ช่วงเวลานี้เนี่ยไปถึงเนี่ยมันเร็วเลยผมว่าเดี๋ยวนี้หลายท่านเริ่มรู้แล้วสะดวกบริหารจัดการเวลาได้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวจองคิวก่อนดีกว่าครับผมเนี่ยไปต่อมาเมื่อปีที่แล้วผมจองคิวผ่านแอปสะดวกสบายไปถึงเร็วเลยไม่ต้องรอนานเพราะเขาล็อกไว้ให้เราแล้วตามระบบตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดท่านไม่จองคิวเนี่ยมันก็ได้แหละแต่อาจจะรอนานนิดนึงถ้าคนเยอะอะไรประมาณนี้และย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าณตอนนี้การต่อใบขับขี่เนี่ยต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยนะฮะใช้ด้วยกฎหมายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปต่อเนี่ยท่านไปที่โรงพยาบาลหรือไปที่คลินิกก็บอกว่ามาตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ไปใช้ต่อใบขับขี่เขาจะมีใบรับรองแพทย์เฉพาะเลยต้องใช้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะตรวจสุขภาพแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์มาให้ท่านแล้วท่านก็นำใบรับรองแพทย์อันนี้แหละพร้อมบัตรประชาชนและใบขับขี่เดิมแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านที่ผ่านการอบรมออนไลน์เอาใบรับรองไปด้วยครับแคปหน้าจอมาแล้วก็ไปยื่นถ้าเกิดเอกสารครบถ้วนก็จะสะดวกรวดเร็วอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนท่านที่บอกว่าจองคิวเองไม่ได้คือจริงๆให้ลูกหลานหรือให้คนใกล้ชิดอ่ะจองให้ท่านก็ได้ครับก็เอาบัตรประชาชนให้เขาเขาจะกรอกเลขไปเนี่ยก็สะดวกสบายนะครับก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะไปต่อใบขับขี่นะครับ